เรื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยแต่ว่ามีทั่วโลกนะคะวันนี้เราจะไปดูเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมีหลายประเทศทั่วโลกมีการปรับตัวรวมไปถึงประเทศซาอุแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงไปติดตามกับคุณอีกค่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่หลายประเทศนั้นเจอโจทย์ยากๆในการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของราคาสินค้าและก็ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาซึ่งก็มีหลากหลายนโยบายที่เอามาใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนกับที่บ้านเราทำนะครับหรือว่าบางประเทศก็จะใช้วิธีการเข้าไปพูดคุยเจรจากับบรรดาประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบนั้นๆนะครับเช่นทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียตอนนี้คุยกับทางฝั่งของจีนนะครับจริงๆซาอุก็คุยกับอินเดียด้วยเช่นเดียวกันรัสเซียก็คุยกับอินเดียคือทุกคนตอนนี้ใช้เวลาจังหวะแบบนี้ในการพูดคุยเจรจาเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วนะครับแล้วมันจะมีผลกระทบต่อทั้งการทำธุรกิจและภาคประชาชนด้วยมาดูทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียก่อนซึ่งการพูดคุยกับทางฝั่งของจีนรอบนี้ต้องบอกว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนสร้างความมือหาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกำลังเจรจาที่อยากจะใช้สกุลเงินหยวนในการที่จะซื้อขายพลังงานกับทางฝั่งของจีนตรงนี้ก็ทำให้ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่ทราบนะครับว่าเขาจะใช้ตัวมาตรการในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะช่วงที่ผ่านมาสกุลเงินดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นสกุลเงินหลักในการที่เอามาใช้ในการซื้อน้ำมันของทั้งโลกในสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ80นั่นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้สกุลเงินดอลลาร์นั้นถือว่าเป็นสกุลเงินที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดบนโลกใบนี้แต่ว่าถ้าการเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับทางฝั่งของจีนสำเร็จเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะทำให้การทำธุรกรรมทางฝั่งของเงินหยวนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะตรงนี้ก็จะทำให้ในระยะกลางและระยะยาวความสำคัญของสกุลเงินดอลลาร์ก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปนั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายคนนะครับตอนนี้กังวลมากๆนะครับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรนะครับในเชิงของยุทธศาสตร์ของทั้งโลกนะครับนั่นคือมุมหนึ่งทีนี้สิ่งที่ตามมาคือทางฝั่งของอินเดียก็เข้าไปพูดคุยแล้วนะฮะเพราะเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยต้องมีการนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติเยอะมากๆงั้นในช่วงจังหวะแบบนี้ทำอย่างไรดีก็เลยเข้าไปพูดคุยกับทางฝั่งของรัสเซียนะครับแล้วขอซื้อในราคาที่ถูกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของรัสเซียเขาเจอปัญหาอยู่นะครับพอเจอปัญหาช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยขอใช้วิธีช่องทางพิเศษเลยใช้เงินรูเบิลและรูปีนี่ก็เห็นแล้วนะครับว่าสกุลเงินดอลลาร์อาจจะลดทอนความสำคัญลงมาด้วยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกนะครับส่วนที่สองครับอีกด้านหนึ่งนิวซีแลนด์ก็พยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเขาเองนะครับเบื้องต้นคือการลดภาษีน้ำมันลงมา5บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วก็มีการลดค่าโดยสารรถสาธารณะเป็นการบรรเทาค่าของชีพให้กับประชาชนนะครับสัดส่วนนะครับอยู่ที่ประมาณ 5.66 บาทนะครับแล้วก็ลดค่าโดยสารประมาณสักครึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนี่คือแค่ระยะสั้นแต่ว่าระยะกลางระยะยาวเขาก็ทำเหมือนที่ KKB Research ให้คำแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการปรับโครงสร้างในการพึ่งพาพลังงานนะครับเพียงแต่ว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่อันนี้ต้องรอติดตามจะเห็นนะครับว่าสงครามรอบนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ทั้งระบบการเงินสกุลเงินเรื่องของพลังงานความมั่นคงด้านอาหารด้วยอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราจะมีการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่จากวิกฤตรอบนี้แล้วพลิกให้เป็นโอกาสได้อย่างไรนี่คือ Business World ครับความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารถือว่าเป็นอีกโจทย์ที่ท้าทายของรัฐบาลไทยเช่นกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ